วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วพี่ศรีสุวรรณเล่นพี่ป้อมร้องกกต.สอบปมพลังประชารัฐมอบให้บิ๊กป้อมเลือกรัฐมนตรีคนเดียวศรีสุวรรณบุกร้องกกต.สอบพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อรัฐมนตรีใหม่ขัดข้อบังคับพรรคหรือไม่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ไต่สวนและสอบสวนกรณีพรรคพลังประชารัฐดำเนินการหรือใช้อำนาจขัดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคและการมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงผู้เดียวนั้นถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา114หรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากศาลอาญาชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสั่งจำคุกแกนนำกปปส.ในคดีชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2556ถึง2557เป็นเหตุให้3รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ถูกพิพากษาจำคุกด้วยและต้องหลุดจากตำแหน่งทันทีเพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7นั้นต่อมามีการมอบอำนาจให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงหรือปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐหากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลือกหรือปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีคนใดให้ถือเป็นเด็ดขาดและถือว่ากรรมการบริหารของพรรคเห็นชอบด้วยซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อข้อ92ประกอบข้อ16ของข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐที่กำหนดว่าการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายพรรคการเมืองซึ่งข้อบังคับของพรรคการเมืองและมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งและการที่จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้พรรคการเมืองประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไปเพื่อเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาเสียก่อนรวมทั้งการมอบอำนาจให้พลเอกประวิตรเป็นผู้คัดเลือกรัฐมนตรีเสียเองอาจถือได้ว่าอยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา114ด้วยซึ่งเมื่อติดตามตรวจสอบเบื้องต้นต่อไปก็ไม่พบว่าพรรคพลังประชารัฐได้ดำเนินการประกาศให้สมาชิกพรรคทราบและเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นรัฐมนตรีของพรรคแต่อย่างใดซึ่งการกระทำของพรรคดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับพรรคของตนเองและขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ซึ่งอาจมีผลให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรคได้ตามมาตรา92วงเล็บ2ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบการดำเนินการของพรรคการเมืองดังกล่าวตามมาตรา224วงเล็บ5ประกอบพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา23และหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนจักได้เสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคดังกล่าวต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ